สวัสดีนะครับวันนี้แสนเชิง2หมัดครับขอเสนอเทียบฟอร์มช็อตต่อช็อตนะครับและวิเคราะห์เกมการชกครับระหว่างลีเกียเออร์เซลครับจะปะทะกับสินสมุทรในวันนี้ครับ 7:00 นหรือวันที่22ตุลาคม2565นั่นเองครับเป็นการชิงแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นไลท์เวทครับหรือ170ปอนด์หรือ77กิโลกรัมนั่นเองครับก็เป็นแชมป์ว่างนะครับส่วนลีเกียเออร์เซลนะครับเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วดูฟอร์มหลังของลีเกียเออร์เซลครับจะพบกับอิสลามมูตายาเซฟแทงเข่าไปครับลีเกียนี่เคยฝึกมวยไทยที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงแต่15ขวบครับพื้นฐานมวยไทยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็โชว์คิกบ็อกซิ่งไปด้วยครับไม่แพ้ใครมา6ปีครับลีเกียเออร์เซลสถิตินี่น่าเหลือเชื่อนะครับ64ไฟท์แพ้เพียง4ไฟท์ครับก็ไม่แพ้ใครตั้งแต่ปี2016แล้วครับชนะติดต่อกัน19ไฟท์มาชกในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ7ไฟท์ไม่เคยแพ้ใครเลยครับมาดูนะครับเดินเข้าไปครับเป็นนักมวยที่เดินหน้าเข้าทำได้ดุดันมากครับลีเกียเออร์เซลแล้วก็มีเข่าในที่แทงได้ดีครับตีไปครับลีเกียเออร์เซลครับได้มาจากการฝนมวยไทยครับแข้งซ้ายไปครับเตะซ้ายไปครับลีเกียเออร์เซลแทงซ้ายไปครับเซฟไปเลยครับอิสลามตายยาเซฟนะครับขยับเดินต่อหุกซ้ายหุกขวาหน้าหงายครับเดินเข้ามาครับแกเดินมวยนี่ได้ดุดันน่ากลัวเนี่ยสลับแข้งเตะไปครับเซลตักแทงซ้ายไปเป็นยอดนักคิกบ็อกซิ่งนะครับคอมแบทพีทเคยจัดอันดับให้อยู่อันดับหนึ่งของรุ่นไลท์เวทนะครับเก่งครับก็ไม่แพ้ใครมา6ปีครับเตะขาไปครับลีเกียเซลสูงยาวด้วยครับในพิกัดนี้ก็แกไม่เสียเปรียบใครครับสูง189เซนเนี่ยมาดูไฟถัดมาครับจะพบกับอาเดียนนะครับซาดิโควิดเตะขาครับเออเซลเตะขาครับต่อยได้ดุดันนับและเป็นนักมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงมากครับเออเซลยก1ต่อยยังไงยก5ต่อยยังไงนับพุกและเข่าไปมีเข่าในที่น่ากลัวครับแล้วก็เตะขาเจาะยางไปครับเออเซลยับไปครับยับไปเออเซลหุกซ้ายเตะขาครับแต่ขาของแกนี่จะเรียวๆเล็กๆหน่อยครับนี่กระโดดแทงเข่าไปครับลูกเก่งเลยครับลูกสลับเข่าแทงครับเตะซ้ายไปครับแล้วอาวุธแกมาเป็นชุดนะครับตัดลำตัวเตะขานี่ครับแทงเข่าขวาไปเตะซ้ายไปครับเออเซลฮุกซ้ายตัดลำตัวแทงซ้ายสลับเข่าแทงครับนี่ครับมาเป็นชุดกระโดดสลับเข่าแทงหมัดไปอีกครับเออเซลเตะซ้ายหน้ามาซ้ายตามยับไปเออเซลแทงขวาต่อยขวาฮุกตัดลำตัวภาคไม่ทันเลยครับอาวุธแกมาหลากหลายครับล่างสลับบนนี่ครับยอดนักคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งตอนนี้ครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวทอยู่ครับเออร์เซลแทงซ้ายไปครับเออร์เซลยังไงครับแทงซ้ายไปเออร์เซลนี่ครับจังหวะนี้ครับพลาดครับโดนสลับเข่าแทงเข้าปลายคางครับเออร์เซลพลาดไปโดนนับก่อนนับแล้วจะทำยังไงครับไฟนี้ป้องกันแชมป์ด้วยยังไงครับบวกหมัดไปเออเซลแทงขวาแล้วดันออกไปสลับเข่าแทงซ้ำบีคุกซ้ายหมัดขวาตัดลำตัวสลับเข่าแทงครับสลับเข่าแทงไปอีกครับโดนเยอะๆนี่ยุบนับถ้าโดนแรงๆมีสิทธิ์น็อกได้เลยครับสลับเข่าแทงลูกนี้ของเออเซลตีขวาไปครับดูว่าแล้วเป็นมวยที่ตัวใหญ่นะครับสูงยาวแต่ว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวมากครับออกอาวุธนี่ไวมากก็ฝึกมวยไทยครับถือว่าเป็นงานยากของสินสมุทรสอกินมีนะครับตักแทงซ้ายไปครับเออร์เซลยังไงครับขยับต่อย1 2ไปครับเออร์เซลจังหวะแกเดินทำนี่เดินทำได้ดีมากนะครับมีความดุดันนะครับอาวุธนี่มีอาวุธนำนะครับไม่ได้เดินถือสลับเข่าแทงไปตัดลำตัวแทงซ้ายดูครับดูความดุดันของแกสลับเข่าแทงเตะไปครับหมัด1 2ตัดลำตัวอัปเปอร์คัทแทงซ้ายเนี่ยต่อยอย่างนี้ครับถึงได้เป็นแชมป์โลกเออร์เซลสลับเข่าแทงไปนี้เป็นไฟแรกนะครับที่เปิดตัวชกวันแชมเปี้ยนชิพครับไฟนี้ก็เจอกับของแคปตำนานคิกบ็อกซิ่งอย่างโฮเกนนะครับฝึกนะครับหมัดคอสั้นๆแต่ไฟถัดมาไฟที่2จะพบกับโนแลนนะครับเตะขวาแล้วพับขาไว้เลยครับเตะแบบว่ากินเปล่านะครับเตะขาไปสินสมุทรยังไงครับจังหวะนี้ทีบยันไว้สินสมุทรก็เตะไปครับแล้วก็โดนทุ่มทิ้งไปแต่ไม่ได้คะแนนนับทุ่มทิ้งแต่เราเตะได้คะแนนนับตัดลำตัวไปสินสมุทรเดินเข้ามาเตะขวาไปครับนี่ครับลูกนี้ครับใช้ได้ดีครับเตะปุ๊บขวาคอเลยครับไม่มีโอกาสโตไม่มีโอกาสตัดล่างนะครับแล้วก็หมัดไปสินสมุทรยังไงจังหวะนี้อัปเปอร์คัทไปสวยครับก็เดินเข้ามาสินสมุทรเตะไปครับยก
ชก3ไฟไฟที่3ได้ชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับสำหรับสินสมุทรยังไงครับจังหวะนี้ครับจังหวะเตะไปแล้ววนออกซ้ายเจอฮุกซ้ายของสินสมุทรครับฮุกซ้ายแคบๆครับมองทันกันไหมครับเดี๋ยวรอดูภาพช้านะครับจังหวะเตะซ้ายหน้าครับของโนแลนและสินสมุทรออกข้างนิดเดียวครับแล้วก็ฮุกซ้ายเต็มปลายคางครับนี่ครับหมัดเก่งครับซ้อมมาอย่างดีครับลูกนี้ลูกบวกหมัดนะครับจังหวะคู่ชกกาดหล่นก็วนออกซ้ายนิดนึงครับดูครับก็โป้งเข้าไปครับต่อยได้แค่ครับมีจังหวะที่เด็ดขาดนะครับสินสมุทรก็พรุ่งนี้ครับ22ตุลาปี2565นะครับก็คือพรุ่งนี้7โมงเช้าจะมีคิวนะครับชิงแชมป์โลกมวยไทยครับแชมป์ว่างรุ่นไลท์เวทครับหรือ170ปอนด์กับลิเกลเอเซียนะครับต้องมาดูกันครับว่าใครจะได้คว้าชัยไปครับก็ฝากแฟนมวยชาวไทยนะครับติดตามด้วยครับ2คนนี้ก็สถิติในวันก็น่ากลัวทั้งคู่ครับคนนึงก็สินสมุทรต่อย2ครั้งน็อก2ครั้งครับส่วนลิเกลเอเซียนะครับต่อยมา7ครั้งครับไม่เคยแพ้ใครเลยครับในวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งได้4ครั้งครับก็ดูทั้งคู่ครับและลิเกียนี่ไม่แพ้ใครมา6ปี19ไฟแล้วนะครับก็ก่อนจะจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป